สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับ youtube.com นะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำในเดือนธันวาคม2563นะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสอีกนะก็ขอให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนนะครับโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปีใหม่เลยนะครับในการโคจรของดวงดาวประจำเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวอะไรที่โคจรย้ายราศีบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาไล่เรียงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe นะครับได้โปรดช่วยกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube พระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากดูดวงนะครับหรือดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆนะครับหรือบูชาวัตถุมงคลต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้เป็นมงคลนะเป็นสิริมงคลในดวงชะตานะครับการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับดาวดวงแรกเลยที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระเสาร์ดาวเสาร์นี้นะครับก็จะย้ายในวันที่5ธันวาคม63นะครับเวลา 8:42 นาทีสาวก็โคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงชะตานะครับสาวเกษตรเดชดีสีกล้าหาญทั้งวงวานญาติมิตรคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาสาธาทาสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนชะตานะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีดีด้วยบุญด้วยกุศลนะต่อมาคือดาวพุธเดินหน้าเสริฐนะครับดาวพุธก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63เวลา 13:56 นาทีพุธก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสริฐด้วยเช่นกันในวันที่12ธันวาคม63เวลา 13:23 นาทีก็เข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นปราเกษตรต่อมาคือดาวอาทิตย์ย้ายนะครับในวันที่16ธันวาคม63ย้ายเวลา 9:09 นาทีนะอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีธนูด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มิตรกันนะอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาคือดาวอังคารดาวอังคารจะย้ายราศีในวันที่27ธันวาคม63เวลา 21:09 นาทีนะครับดาวอังคารก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรก็ถือว่ามั่นคงด้วยเช่นกันต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพุธก็จะเดินมนนะดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอนะครับช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นะจังงังบ้างนะครับนะจังงังก็คือไม่เดินเพราะไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับในวันที่30ธันวาคม2563เวลา 22:34 นาทีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับพระจันทร์ก็จะดับเนี่ยนะในวันที่14ธันวาคม63นะครับอยู่ที่ราศีธนูนะและพระจันทร์ก็จะเพ็ญในวันที่30ธันวาคม63นะครับอยู่ที่ราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับเปิดดวงชะตาของท่านชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในดวงชะตาอิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรโดยตรงนะครับย้ายในวันที่5ธันวาคม63เวลา 8:42 นาทีดาวเสาร์ก็เข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีมังกรโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรแล้วก็เป็นพินทุบาทนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแต่ก็มักจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับอิทธิพลเนี่ยของดาวเสาร์เข้ามาต้องลัคนาเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่วิปริตเกิดความกัดกุ้มนะครับด้วยเหตุนานาประการนะมีรายจ่ายมากผิดปกตินะครับระวังอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจนะครับอาจจะเป็นคนที่เบื่อหน่ายไปบ้างนะครับนู่นนี่นั่นก็อย่าคิดมากจนเกินไปนะชาวลัคนาราศีมังกรนะครับข้อดีของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีเหมือนกันนะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับถือว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับมีวิธีการหลักแหลมในการที่จะก่อร่างนะสร้างทรัพย์สินเงินทองของคุณให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจวาสนาซึ่งก็จะรับการนับถือจากคนรอบข้างหรือสังคมทั่วไปด้วยเช่นกันนะครับขอให้ดาวเสาร์ของชาวลัคนาราศี
มังกรดีเถอะคุณจะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับอิทธิพลของดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธเนี้ยจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63เวลาบ่ายโมง50นาทีเนี่ยดาวพุธก็เสิร์ชมาสู่ในภพวินาศนะครับอยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีเนี่ยในช่วงเนี้ยชาวราศีธนูเนี่ยคุณพูดอะไรแล้วเนี่ยนะครับมักจะเป็นไปตามปากนะเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณพูดอะไรซึ่งเป็นตัวเป็นคำพูดลอยๆอย่างเช่นตัวเลขนะครับให้คุณไปซื้อเลขนั้นได้เลยมีโอกาสที่จะถูกสูงนะถือว่าเป็นโชคลาภของคุณนะครับและในบางครั้งถ้าเวลาคุณติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างมักจะพูดกับคุณว่าทำไมรู้สึกพูดแรงจังเลยประมาณนี้ทั้งที่คุณพูดแบบธรรมดานะในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้อลิก็ถือว่าวินาศศัตรูของคุณก็จะพ่ายแพ้ไปโดยปริยายในดวงชะตาส่วนในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเครดิตความน่าเชื่อถือมักจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตาก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของเครดิตต่างๆนะดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยก็จะเดินหน้าเสริมอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับในวันเดียวกันก็คือวันที่12ธันวาคม63เวลา1ทุ่ม23นาทีตำแหน่งก็เป็นปากเกษตรมาอยู่ในภพราพะนะครับในช่วงนี้คุณก็มีโอกาสในเรื่องของความรักนะครับแต่คุณก็จะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นประมาณ 30% ในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของการงานก็ถือว่านะครับการงานที่ทำเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตามีโชคลาภหรือมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับและในช่วงนี้บุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็จะนำพามาซึ่งโชคลาภและสิ่งที่ดีๆให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันในช่วงนี้ให้บุตรหลานของท่านนะครับไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้นะครับจะนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันฮะดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายนะครับในวันที่16ธันวาคม63นะเวลา 9:09 นาทีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลข1นะครับดาวอาทิตย์เนี้ยเป็นดาวเจริญภพมรณะมาอยู่ในภพวินาศนะครับตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทเนี่ยสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของเจ้าชะตาแม้จะมีบ้างแต่ก็สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้นะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่ลักษณะเหมือนเย่อหยิ่งเหมือนหยิ่งยโสนะครับประมาณนี้ถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับคุณเนี่ยนะครับก็จะหาว่าคุณหยิ่งนะแต่ถ้าคุณแต่ถ้ามีคนรู้จักคุณแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาของคุณให้ระวังเกี่ยวข้องกับฟืนไฟไว้ด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพังคานดาวพังคานเนี่ยจะย้ายตำแหน่งก็เป็นเกษตรวันที่27ธันวาคม63เวลา 3:09 นาทีอังคารเข้าสู่ในภพพันธุตำแหน่งก็เป็นเกษตรในดวงชะตาก็เป็นอัมพุอุดมกิณนะครับในดวงชะตาในเจ้าชะตาถือว่าจะมีครอบครัวที่ดีและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีด้วยมีโอกาสได้บ้านได้รถทรัพย์สินมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงดีในดวงชะตาของคุณนะครับรายได้และผลประโยชน์ก็จะมีเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ลาภะก็อยู่ที่พบพันธุลาภนั้นก็เข้าบ้านด้วยเช่นกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีลาภเข้าบ้านก็อย่าลืมเตรียมน้ำตกข้าวเหนียวให้เต็มที่ไปเลยนะอร่อยแซ่บอีลีเดอร์นะครับโอเคในดวงชะตาของคุณดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินมนนะครับดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับในวันที่30ธันวาคม63เวลา22:34 นาทีพุธก็เข้ามาทับกลุ่มลัคนาในดวงชะตาของคุณนะครับร่วมกับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับคุณพูดดีก็ไพเราะจับใจพูดร้ายก็แสบสันถึงสวงในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพูดให้ดีเข้าไว้คุณพูดดีสำเร็จแน่นอนเพราะมีคนเชื่อถือในคำพูดคำจาของคุณนะครับในดวงชะตาดาวพุธนั้นก็เป็นดาวเจริญภพอลิมาคุมลัคนาก็ส่งผลถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามาอยู่เป็นประจำนะคืออลิวิ่งเข้าหาตัวเนี่ยนะครับต้องระวังศัตรูจะเข้ามาคุณนะครับในทางใดก็แล้วแต่ระวังศัตรูในที่ลับนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยนะตัวดีเลยนะครับต้องระมัดระวังให้มากนะอย่างที่คนใหญ่คนโตนะในบ้านเมืองเนี่ยนะครับคือที่ปรึกษาคนใกล้ตัวเนี่ยนะมักจะนำเรื่องชิบหายมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึง
นะครับที่ปรึกษาหรือคนใกล้ตัวในตัวดีเลยนะบางทีถ้าปรึกษาถ้าได้ดีก็ดีถ้าปรึกษาที่ไม่ดีก็ไม่ดีเลยด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องความสำเร็จต่างๆก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับถือว่าเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีเข้ามาถึงเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยนในดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่14ธันวาคม63เวลา 22:48 นาทีเนี่ยจันทร์ดับอยู่ที่ราศีธนูนะอยู่ในภพวิราชนะครับให้ระวังในเรื่องเสียหายต่างๆอาจมีปัญหาอุปสรรคระวังการถูกหลอกถูกโกงนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพลนในวันที่30ธันวาคม63เวลา 10:04 นาทีจันทร์เพลนก็อยู่ในภพอารีเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยมักจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาของคุณนะปรากฏการดวงดาวในเดือนนี้นะครับก็ให้คุณระมัดระวังวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับระวังเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนิดนึงมีเรื่องเสียทรัพย์ด้วยต้องระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการงานของคุณเรื่องงานเนี่ยให้คุณระวังในวันที่1ธันวาคมเพียงเท่านั้นนะครับนอกนั้นดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับถ้าคุณจะหวังความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วง16ธันวาคมไปแล้วนะคุณก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับส่วนในเรื่องของเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลเบื้องต้นในเดือนธันวาคมนี้ของคุณเนี่ยก็จะมีเลข67และ73นะครับเลขนำโชคเบื้องต้นในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่นะครับใบ2ใบก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะ80บาทนะครับแต่2ใบก็100กว่าบาทแล้วคุณก็ไปซื้อไปเลยนะถูกก็ถือเป็นโชคเป็นลาภไปนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถูกแล้วกันมีโชคมีลาภนะใน1ปีเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นห่วงหรอกนะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับตราบใดที่อิทธิพลดาวพระพฤหัสบดียังคุมลัคนาคุณเนี่ยนะถ้าคุณไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่คนเลวไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนดีเนี่ยดีแน่นอนตลอดทั้งปีในดวงชะตา2564นะครับโอเคก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนโชคดีและมีความสุขนะเนื่องด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการเลยคิดสิ่งใดสมหวังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ